ราเจอน้องหมีเหลืองแล้วเรียกว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกฟู้ดคอร์ทอยู่ไหนเขาก็บอกอยู่ตรงข้างหน้านี่ไงคุณมองไม่เห็นหรอลุยส์วิตตองมันนี่สวยมากทุกคนโอลาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินโดฮานะคะประเทศกาตาร์เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาที่นี่เขาเรียกว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกนะคะ2ปีซ้อนแล้วปี2021แล้วก็ปี2022โดยการจัดอันดับของ Skytrax นะคะที่เป็นที่ปรึกษาด้านการบินนะคะได้ไหนเราก็มาถึงสนามบินนี้แล้วนะคะเราก็จะรีวิวสนามบินให้ทุกคนได้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูสนามบินที่ได้ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกนะคะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะก่อนที่จะไปชมบรรยากาศในสนามบินเราขอ How to วิธีทรานสิตต่อเครื่องที่นี่ให้ทราบกันก่อนบอกเลยง่ายแสนง่ายเดินทางคนเดียวก็รอดไม่หลงแน่นอนค่ะต่อเครื่องก็ง่ายนะคะทุกคนนี่ดูตามป้ายกับว่า transfer เลยนะคะไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยไม่ยากไม่ยากพอลงจากเครื่องนะคะก็เจอชัดเจนมากมีป้ายบอกทุกจุดนะคะ transferแล้วก็ต้องมาเข้า security ตรงนี้นะคะเช็คกระเป๋าอีกรอบนึงพอผ่านด่านตรวจกระเป๋านะคะก็จะมาเจอตรงนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นทางที่จะลงไปกับทุกประตูเลยนะคะทุกคนนี่ทุกเกตก็จะมารวมตัวกันตรงนี้นะคะ all gate เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเดินไปหาน้องหมีสีเหลืองกันนะคะทุกคนหลายคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมต้องไปหาน้องหมีสีเหลืองก็เพราะน้องหมีตัวนี้ตั้งอยู่บริเวณโถงหลักของห้องโถงผู้โดยสารขาออกถือเป็นไฮไลท์และเป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินของสนามบินแห่งนี้เราเชื่อว่าหลายคนต้องเคยผ่านตารูปน้องหมีสีเหลืองตัวนี้กันมาบ้างแหละแต่ทราบกันไหมว่าประติมากรรมรูปปั้นหมีสีเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้โคมไฟเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในชื่อของแลมป์แบร์ทำจากทองสำริดสูง23ฟุตและหนักประมาณ 18-20 ตันเป็นผลงานสร้างสรรค์1ใน3ชิ้นของศิลปินร่วมสมัยชาวสวิตที่มีชื่อว่าอูร์สฟิชเชอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตุ๊กตาหมีตัวโปรดในวัยเด็กของเขาและโคมไฟตั้งโต๊ะในห้องนอนเขาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อสื่อถึงการเดินทางย้อนเวลาไปสู่สัญลักษณ์ในวัยเด็กซึ่งเป็นสถานที่ที่เราทุกคนเคยไปและบางครั้งเราก็ชอบที่จะกลับไปอีกความจริงแล้วน้องหมีตัวนี้เคยถูกตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์กแต่หนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์กาตาร์ได้ประมูลซื้อมาในราคา 6.8 ล้านดอลลาร์น้องหมีสีเหลืองก็เลยได้ย้ายบ้านมาอยู่ในสนามบินโดฮาแห่งนี้ค่ะนี่นะคะดิวตี้ฟรีป้ายใหญ่ๆเลยนะคะคือล้อมรอบน้องหมีคือเป็นดิวตี้ฟรีหมดเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะฝั่งนี้นะคะหรือว่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็ใช่ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะประชาสัมพันธ์เนาะคือใครสงสัยอะไรยังไงมาถามได้นะถ้าหันหน้านะคะไปทางเดียวกับน้องหมีนะคะประตูเกตนะคะก็คือฝั่งซ้ายมือเป็นเกต B เนาะแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นเกต A นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือน้องหมีหันหน้าไปทางนั้นพอดีแล้วข้างๆลุยวิตตองนะคะก็คือแอร์เมสนะคะทุกคนลองชอมก็มีนะคะเฟอร์รา MCM ก็มีนะคะวิกตอเรียซีเคร็ตก็มีนะคะแถวนี้ตรงนี้มีแฮร์รอดที่เป็นร้านทีด้วยร้านชานี่มีน้องหมียืนต้อนรับอยู่ตรงนี้เป็นดิวตี้ฟรีดิวตี้ฟรีใหญ่มากดูดิวตี้ฟรีใหญ่มากจริงทุกคนมีทุกอย่างเลยนี่เราพาเดินรอบเลยนะคะอุ้ยร้านแฮร์รอดสวยมะสวยเนาะน่าเข้าไปนั่งกินนี่ดิวตี้ฟรีนะคะคืออยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะ
น้องหมีเลยคืออย่างที่บอกยังไงหาน้องหมีไว้ก่อนเป็นดีที่สุดเจอน้องหมีแล้วยังไงก็ปลอดภัยนะคะจะไปไหนก็ได้นะคะนี่เราเดินเข้ามาข้างในนะคะในส่วนข้างในก็ยังจะมีร้านที่เป็นแบรนด์เนมนี่นะคะใช่หมดเลยนี่เห็นไหมดอเช่กับบาน่านะคะโครเอเฟนดีเนี่ยเฟนดีก็มาคือมีหมดเลยมีจิมมี่ชูด้วยข้างในมีบูการีนะคะแล้วก็โอเมก้าแล้วก็อุ้ยมีทิฟฟานี่แอนด์โคด้วยนี่ทิฟฟานี่แอนด์โคแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเบอร์เบอรี่เป็นอีกแบรนด์ที่เราชอบเหมือนกันเบอร์เบอรี่นะคะคือเดินรอบๆเนี่ยคือมันจะมีช่องเล็กช่องน้อยแล้วเดินรอบๆไปเนี่ยยังไงก็เจอแบรนด์เนมหมดเลยอู้ดูดิขายฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลโลกคือเรื่องของเรื่องตอนนี้เรากำลังเดินหาร้านที่จะกินข้าวเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหาร้านกินข้าวก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยนี่เราออกมาจากประตูฝั่งเกตบีนะคะก็เมื่อกี้พาเข้าไปแล้ว A B เนาะเมื่อกี้ไปถามโต๊ะประชาสัมพันธ์ว่าฟู้ดคอร์ทอยู่ไหนเขาก็บอกอยู่ตรงข้างหน้านี่ไงคุณมองไม่เห็นหรอนี่ไงนี่เออวะทำไมมองไม่เห็นไม่เข้าใจเดินออกประตูนั้นประตูนี้เยอะแยะนะแต่กลับไม่เห็นฟู้ดคอร์ทมาเดี๋ยวเราไปดูฟู้ดคอร์ทกันว่ามันมีอะไรให้เราได้กินบ้างนี่คือฟู้ดคอร์ทนะจ๊ะก็ทุกที่เป็นดิวตี้ฟรีหมดนะคะของที่นี่อันนี้เราเข้ามาในโซนอาหารแล้วพี่เห็นชัดชัดเลยนี่เบอร์เกอร์คิงแล้วก็ KFC เดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นเนาะเราไปดูเอเชียนฟู้ดดีกว่ามีอะไรบ้างเราเอเชียนฟู้ดเนี่ยไทยเรฟบีฟเคอร์รี่ไก่ดูน่ากินเนาะโคเรียนชิคเก้นเนี่ยแล้วมีไทยเรฟบีฟเคอร์รี่วิทไรท์อันนี้ร้านอะไรนี่เห็นคนเยอะอยู่แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นอิตาลีนะคะอิตาเลียนนะคะในระหว่างที่กำลังหาร้านและกินข้าวเราขอเล่าเรื่องราวของสนามบินโดฮาเพิ่มเติมสักหน่อยสนามบินแห่งนี้มีชื่อเป็นทางการว่าท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดตั้งอยู่ในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เริ่มก่อสร้างในปี2005และเปิดให้บริการในปี2014สนามบินแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เกิดจากการใช้วัสดุเหลือทิ้งกว่า 6.2 ล้านลูกบาศก์เมตรถมลงทะเลในอ่าวเปอร์เซียจนทำให้สนามบินมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด29ตารางกิโลเมตรตัวอาคารสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ถึง50ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวส่วนแนวคิดในการออกแบบเขาตั้งใจให้เป็นเหมือนโอเอซิสและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรวมถึงร้านค้าร้านอาหารช็อปจากแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแถมยังมีห้องละหมาดที่หันหน้าไปยังนครเมกกาด้วยและถ้าใครต้องรอนานช่วงเปลี่ยนเครื่องเขาก็มีโรงแรมที่มีห้อง100ห้องให้บริการนอกจากนี้ผู้โดยสารในสนามบินยังไปใช้บริการฟิตเนสสระว่ายน้ำสนามสควอชวารีบำบัดและทรีทเมนต์สปาได้อีกด้วยแม้จัดหนักจัดเต็มบริการดีเด่นระดับเฟิร์สคลาสขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยทำไมสนามบินแห่งนี้ถึงได้รับรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลก2ปีซ้อนค่ะมาทุกคนก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วซึ่งข้างหลังเราเนี่ยที่บอกว่าน้องหมีหันหน้าไปเป็น A กับ B ใช่ไหมส่วนเกต C D E นี่เห็นป้ายไหมC D E เนี่ยมันจะต้องเดินตรงไปทางนี้นะคะแล้วก็เป็นเกตที่อยู่ค่อนข้างไกลคือถ้าเดินก็เดินได้แหละถ้ามีเวลาชิลๆเนาะแต่เราเหนื่อยตื่นตั้งแต่ตีสี่ยังไม่ได้พักเลยเราก็เลยจะขอเลือกไปโดยวิธีรถไฟนะคะเขามีรถไฟให้ไปเป็นรถไฟเหมือนกับที่สนามบินมาดริดเนาะก็จะเป็นรถไฟแบบออโตเมติกเนาะไม่มีคนขับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟออโตเมติกไปที่เกต C กันเดี๋ยวตามเราไปดูเลยนะว่ารถไฟของเขาเป็นหน้าตายังไงนะระหว่างทางเดินนี่เราเจอ
งานศิลปะนะคะที่เขาทำเป็นสนามเด็กเล่นนะให้เด็กๆ เล่นได้ดูสวยงามมากเลยนี่นอกจากเขาจะมีห้องสูบบุหรี่แล้วเนาะเขาก็จะมีห้องสำหรับให้ผู้หญิงสวดสวดมนต์ด้วยเนาะแล้วก็นี่ Quiet Room ก็เหมือนประมาณว่าใครอยากจะพักผ่อนนอนหลับก็มาที่ห้องนี้ได้นะเดินมาทางด้านหลังของน้องหมีนะคะก็จะเดินตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอนี่นะคะเห็นไหมป้ายชี้ชัดเลยว่าไปรถไฟนะไปเกรด CDE ก็ให้ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปเลยจ้าเราก็เพิ่งมาสนามบินนี้ครั้งแรกนะทุกคนไม่ใช่ว่าเห็นดูทางแล้วรู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ศึกษามาก่อนเนาะก่อนที่จะมาขึ้นนี่นะทุกคนถ้าจะให้เดินไปก็จะไกลมากๆเลยเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟเนี่ยค่ะรถไฟกำลังมานี่ดูความสวยงามของเกรด C สวยงามมากมากขอบอกประตู4นะคะแต่ว่าสวยมากๆเลยดูสิเป็นธรรมชาติมากๆและตรงนี้ก็เป็นลุยส์วิตตองนี่ทุกคนสวยเป็นธรรมชาติที่อยู่ในสนามบินนะคะนี่เป็นอีกโซนหนึ่งนะถ้าใครมาต่อเครื่องแถวโซน C 20กว่าเนาะก็จะเห็นตรงโซนนี้นะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาดูอีกด้านหนึ่งได้ยินเสียงน้ำตกนี่มันเก๋ไก๋ตรงนี้นะคะเห็นไหมทางไปเกตคอนเซ็ปต์เขาเจ๋งมากเลยแล้วตรงนั้นก็มีเราเห็นตรงนั้นมีบันไดเป็นสะพานข้ามอย่างนี้ด้วยเก๋มากรอบๆนะคะก็จะเป็นร้านแบรนด์เนมหมดเลยที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่ Tiffany & Co นะคะตรงนี้ก็เป็น Burberry เนาะมีช็อป Burberry นะคะแล้วก็ข้างหน้านี้ที่เราเห็น Gucci นั่นเองแล้วก็ติดๆกันก็คือ Dior นะคะ Bottega นะคะอันนี้เฟนดีใหญ่โตมากๆเลยทุกคนดูเสานี่แบบโอ้โหสุดยอดเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตุ๊กตาตัวนี้ตุ๊กตาไม้สวยงามมากๆเลยถ้าเป็นงานศิลปะต้องยกให้สนามบินนี้เลยค่ะไม่งั้นเขาคงจะไม่มีทัวร์ชมผลงานศิลปะที่สนามบินโดฮาแห่งนี้หรอกนะคะก็แสดงว่าผลงานเขาดีจริงและมีเยอะจริงนะคะถ้าใครมาแวะต่อเครื่องที่นี่นะคะหรือว่าจะมาเที่ยวกาตาร์นะคะอย่าลืมแวะชมงานศิลปะที่สนามบินโดฮาด้วยนะคะรับรองจะประทับใจแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย